รายการทุกเช้าข่าวโรงเรียนประจำสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีมีสาระจากโรงเรียนมากมายอาทิเช่นโครงการสร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลขางคีรีวิถีและอ่อนดอยของโรงเรียนบ้านแม่สารจังหวัดสุโขทัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต2กิจกรรมบริษัทสร้างการดีโครงการโรงเรียนสุจริตกิจกรรมเค้กกล้วยของโรงเรียนวัดมหาวงศ์จังหวัดสมุทรปราการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต1การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาจังหวัดชัยนาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5และในช่วงของครูดีศรีสโมสรสัปดาห์นี้คุณผู้ชมจะได้พบกับคุณครูจินตนาโมทองคุณครูโรงเรียนจตุคามวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3กับตอนที่มีชื่อว่าห้องทดลองธรรมชาติร่วมติดตามรับชมกิจกรรมดีมีสาระในรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนประจำวันพุธที่28ตุลาคม2563ตั้งแต่เวลา 7:30 น.เป็นต้นไป